อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริ่งๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะคะอุปกรณ์สำหรับทำเบเกอรี่นะคะสำหรับมือใหม่นะคะอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะที่ควรจะต้องมีเลยนะคะหลักๆ ก็จะเป็นอุปกรณ์ชั่งตวงวัดก่อนนะคะอันดับแรกที่จะขอแนะนำนะคะก็จะเป็นเซตนี้นะคะก็จะเป็นชุดช้อนตวงนะคะช้อนตวงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะคะช้อนที่มีไซส์นะคะครึ่งช้อนชา1ช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็1ช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้นะคะสายเบเกอรี่นะคะจำเป็นต้องมีนะคะช้อนตวงถัดจากช้อนตวงนะคะก็จะเป็นถ้วยตวงนะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะถ้วยตวงของแห้งเนี่ยก็จะเป็นถ้วยตวงที่ประกอบไปด้วยถ้วยตวงเซต1ส่วน4นะคะก็จะมีข้อความบอกนะคะเซต1ส่วน4เซต1ส่วน3ถ้วยตวงนะคะครึ่งถ้วยตวงแล้วก็1ถ้วยตวงนะคะเหล่านี้นะคะจำเป็นต้องมีนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูวิธีการใช้ช้อนตวงนะคะกับถ้วยตวงของแห้งนะคะวิธีการใช้นะคะสมมติว่าเราต้องการตวงนะคะแป้งแอลมอนด์1ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะหยิบช้อนโต๊ะขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำการตักแป้งแอลมอนด์ขึ้นมานะคะเบาๆไม่ต้องกดส่วนผสมใดๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็หาด้ามช้อนนะคะช้อนส้อมช้อนอะไรก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแบบไม้พายนะคะที่มันแบบตรงนะคะที่มันตรงแบบนี้นะคะเอามาทำการปาดนะคะปาดให้เรียบเสมอขอบช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการตวงนะคะก็จะได้แป้งแอลมอนด์1ช้อนโต๊ะนะคะแบบนี้ไม่ใช่ตักขึ้นมาแล้วสะบัดสะบัดแล้วก็ประมาณอย่างนี้ไม่ได้นะคะตักขึ้นมาแล้วก็ปาดให้เรียบนะคะเสมอปุ๊บเนี่ยค่ะ1ช้อนโต๊ะแบบนี้ถัดมานะคะวิธีการตวงถ้วยตวงนะคะก็การตวงถ้วยตวงก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยตวงนะคะสมมติว่าเราต้องการชั่งส่วนผสมทำเค้กนะคะ1ส่วน4ถ้วยตวงเราก็จะหยิบขึ้นมานะคะก็จะมีเลขบอกนะคะตรงนี้ก็คือ1ส่วน4ถ้วยตวงตักลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็เกลี่ยนะคะแล้วก็ปาดให้เรียบเช่นเดียวกันนะคะปาดให้เรียบแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแป้งแอลมอนด์นะคะวิธีการใช้ถ้วยตวงแล้วก็ช้อนตวงแบบแห้งนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่แนะนำให้ซื้อเลยก็จะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะเครื่องชั่งน้ำหนักที่ใช้สำหรับชั่งตวงวัดนะคะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเป็นแบบเครื่องชั่งนะคะหรือว่าเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็จะสะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะเป็นกรัมได้เป็นมิลลิกรัมนะคะได้ตัวนี้ก็สามารถใช้ปุ่มตัวนี้นะคะเวลาเราชั่งพวกชามนะคะวางชามลงไปแล้วก็กดแทร์ตรงนี้นะคะมันก็จะลบน้ำหนักของภาชนะออกนะคะเราก็เติมแป้งเติมอะไรลงไปนะคะก็จะสะดวกนะคะแนะนำว่าควรจะมีเครื่องชั่งนะคะเมื่อกี้นี้เราก็แนะนำถ้วยตวงสำหรับของแห้งนะคะมันก็จะมีถ้วยตวงสำหรับของเหลวนะคะก็จะเป็นแบบเหยือกแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งเป็นแบบแก้วนะคะหรือว่าเป็นแบบพลาสติกก็ได้นะคะเหมือนกันถ้าเป็นแบบแก้วเนี่ยก็จะดีตรงที่สามารถเข้าไมโครเวฟนะคะหรือว่าทำการชงหรือว่าใส่ส่วนผสมร้อนๆ นะคะลงไปในผสมในนี้ได้เลยนะคะตัวเป็นแบบแก้วนะคะก็จะมีเป็นแบบคัพนะคะอันนี้ก็จะเป็นคัพมี1ส่วน4ถ้วยตวงนะคะครึ่งถ้วยตวง1ถ้วยตวงอันนี้ได้ถึง2ถ้วยตวงนะคะเป็นแบบอ่อนกันก็มีนะคะวัดแบบอ่อนก็ได้หรือว่าเป็นแบบมิลลิลิตรนะคะได้เหมือนกันตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์นะคะช่างตวงวัดนะคะที่จำเป็นต้องมีนะคะถัดมานะคะพวกตะกร้อมือนะคะตะกร้อมือมีก็จะสะดวกนะคะถ้าไม่มีเนี่ยใช้ช้อนซ่อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะมีหลายขนาดนะคะเลือกตามความเหมาะสมได้นะคะภาชนะเล็กก็ใช้ตะกร้อเล็กๆได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นพายนะคะตัวพายก็มีทั้งเป็นแบบพลาสติกแข็งๆนะคะแบบสีขาวหรือว่าจะเป็นพายซิลิโคนนะคะ
แนะนำอยากให้มีพายซิลิโคนสักอันนึงนะคะพายซิลิโคนเนี่ยเอาไว้สำหรับปาดขอบนะคะชามผสมต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างดีนะคะปาดขอบสะอาดนะคะเก็บส่วนผสมได้หมดเลยนะคะก็เลือกซื้อตามความเหมาะสมได้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นที่ร่อนแป้งนะคะที่ร่อนแป้งก็มีหลายแบบนะคะจะเป็นแบบง่ายๆนะคะมือใหม่ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นชามผสมนะคะก็จะเป็นกระมังเป็นชามอะไรก็ได้นะคะที่เราใช้สำหรับร่อนแป้งคนส่วนผสมต่างๆนะคะอันนี้จำเป็นต้องมีอีกอย่างนะคะที่จำเป็นต้องมีนะคะก็จะเป็นพวกกระดาษรองอบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษรองอบนะคะใช้แล้วทิ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นใช้แล้วทิ้งแล้วก็จะมีกระดาษรองอบอีกแบบนึงนะคะที่เป็นแบบเทฟลอนนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือสามารถล้างแล้วก็ใช้ซ้ำได้เลยนะคะถ้าเราทำเค้กนะคะหรือว่าอบขนมบ่อยๆนะคะเราซื้อมาแล้วก็ทำการตัดนะคะตัดเป็นแบบไซส์พิมพ์เค้กที่เราใช้บ่อยๆนะคะจะเป็นครึ่งปอนด์1ปอนด์2ปอนด์3ปอนด์นะคะตัดแล้วก็ใช้ได้นะคะสะดวกนะคะอันนี้อุปกรณ์ที่จำเป็นนะคะต้องมีถัดมานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแปรงเอาไว้ใช้ทาไขมันนะคะที่พิมพ์อย่างพวกไขมันอาจจะเป็นแบบพวกน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันมะพร้าวหรือว่าเนยนะคะก็ใช้ทานะคะหรือว่าใช้ทาหน้าเค้กหน้าขนมปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ใช้แปรงตัวนี้ได้เลยนะคะถัดมาอีกอันนะคะที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันนะคะก็จะเป็นพิมพ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ครึ่งปอนด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์แบบถอดก้นได้นะคะอันนี้ก็จะสะดวกนะคะเราไม่ต้องคว่ำหน้าเค้กนะคะเค้กบางอย่างเนี่ยมันคว่ำหน้าเค้กมันจะไม่โอเคแล้วก็ใช้เป็นแบบถอดก้นได้เอานะคะก็จะมีแบบถอดก้นนะคะตั้งแต่ครึ่งปอนด์นะคะ1ปอนด์2ปอนด์นะคะได้เหมือนกันหมดนะคะแล้วก็จะเป็นพิมพ์แบบถอดก้นไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบถอดก้นไม่ได้ใช้แบบนี้ก็ได้พวกนี้นะคะก็จะเป็นพิมพ์วงกลมนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นพิมพ์แบบสี่เหลี่ยมบ้างนะคะอันนี้ก็จะทำเป็นพวกเค้กถาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเค้กถาดสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้จะเป็นแบบ8นิ้วนะคะ8คูณ8นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ9คูณ9นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นพิมพ์พวกขันข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ขันข้าวขันข้าวก็จะมีไซส์ตั้งแต่แบบปาก7เซน8เซน9เซน10เซนนะคะตัวนี้ก็เอาใช้ทำเป็นพิมพ์ขนมเค้กก็ได้นะคะอันนี้พิมพ์ตรงนี้ค่ะเอาไปใส่ในพวกหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเตาอบหรือว่าหม้ออบลมร้อนได้เช่นกันนะคะอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นพวกพิมพ์ถ้วยจีบนะคะพวกที่ทำแบบเค้กทำมัฟฟินนะคะก็จะใช้พิมพ์อันนี้นะคะพิมพ์อันนี้เนี่ยถ้าจะใช้นะคะจะต้องมีกระดาษรองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษรองนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ไซส์ขนาด3219นะคะเวลาเราซื้อพิมพ์3219มานะคะเราก็ต้องซื้อกระดาษรองอบแบบนี้มาด้วยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็จะสะดวกก็คือเวลาเราทำอบเค้กเสร็จนะคะก็หยิบออกมาเป็นกระดาษนี้นะคะเอาไปทานได้เลยนะคะพิมพ์อีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นพวกพิมพ์ฟอยล์นะคะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ฟอยล์ขนาดต่างๆนะคะมีฝาปิดพร้อมเลยอันนี้จะเป็นแบบวงกลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นถาดแบบสี่เหลี่ยมนะคะหรือจะเป็นพิมพ์อบบราวนี่แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์แบบสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้สำหรับเทบราวนี่ลงไปนะคะอบลงไปในนี้ได้เลยไม่จำเป็นต้องมีแม่พิมพ์นะคะเพราะว่าถ้วยกระดาษแบบนี้นะคะเคลือบมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็แข็งอยู่ทรงนะคะใช้อบบราวนี่นะคะหรือว่าเค้กก็ได้หรือว่าจะเป็นถ้วยแบบนี้นะคะจะเป็นถ้วยกระดาษนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบถ้วยอบมัฟฟินได้เช่นกันนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นพิมพ์ขนมปังนะคะก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะก็เลือกใช้ได้นะคะพิมพ์ขนมปังหรือว่าพิมพ์เค้กนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ขนมปังที่แบบว่าทำเป็นแบบปังปอนนะคะมีฝาปิดก็สามารถเลือกซื้อมาใช้ได้นะคะว่าเราต้องการใช้แบบขนาดไหนนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ทาร์ตนะคะพิมพ์ทาร์ตที่แบบว่าถอดก้นได้นะคะสำหรับทำทาร์ตต่างๆนะคะเอาไปอบทำทาร์ตมานะคะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์มูสเค้กนะคะตัวนี้ก็ใช้ทำเค้กหลายตัวแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบชิ้นเล็กๆนะคะหรือว่าจะไปทำพวกเบอร์เกอร์หมูนะคะอันนี้ก็ได้เช่นกันหรือว่าจะทำคุกกี้ธัญพืชนะคะใส่ส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะกดลงไปอัดให้แน่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์มูสลิงนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้สำหรับยกเค้กนะคะอันนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะคะอันนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดนะคะมีดในการหั่นเค้กนะคะหั่นเค้กได้หั่นบราวนี่นะคะหั่นทอฟฟี่เค้กนะคะควรใช้มีดคมๆนะคะแล้วก็บางๆนะคะความยาวของมีดนะคะก็มีหลายไซส์นะคะเลือกไซส์ให้เหมาะกับขนาดของเค้กนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็มีความจำเป็นระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับการปาดส่วนผสมต่างๆนะคะปาดหน้าเค้กนะคะแต่งหน้าเค้กอันนี้ถ้ามีก็จะสะดวกนะคะแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกมีดนะคะใช้สำหรับล็อกนะคะล็อกเราวัดขนาดนะคะแล้วก็ตัดเค้กนะคะแบบนี้กดนะคะแล้วก็เสียบลงไปใส่ช่องให้มันเท่ากันนะคะตัวนี้ก็ใช้สำหรับการแบ่งครึ่งเค้กนะคะอาจจะแบ่ง2ส่วน3ส่วนนะคะเวลาเราใส่แบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนลงไปนะคะให้ราบหน้ากับพื้นนะคะมันก็จะทำให้เราช่วยให้เราตัดเค้กได้เสมอกันดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นออปชันนะคะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะคะถ้าเราทำทานเองอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะแต่ถ้าเราซื้อก็ไม่ได้แพงมากนะคะคู่นี้ไม่ถึง50บาทนะคะอีกอันนึงนะคะตัวนี้ก็ไม่จำเป็นนะคะแต่มีก็สะดวกนะคะหรือว่าใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้ตัวนี้ใช้สำหรับมาร์กเค้กนะคะมาร์กว่าจุดที่เราเสียบนะคะเสียบลงไปแล้วเรายกเค้กออกไปนะคะเวลาเรามาประกบเหมือนเดิมอะค่ะตัวนี้มันจะเป็นจุดตำแหน่งนะคะบอกให้เรารู้ว่าตำแหน่งเนี้ยสองอันเนี้ยนะคะมันจะต้องมาอยู่ซ้อนกันอันนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวทำลายเค้กนะคะไว้สำหรับปาดพวกเค้กครีมอะค่ะทำเป็นลายนะคะมีทั้งแบบลายมนนะคะลายหยักนะคะก็จะมีทั้งแบบถี่แบบห่างนะคะตัวนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้เช่นกันนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็ใช้สำหรับใส่ไส้นะคะพวกเอแคร์นะคะหรือว่าเป็นขนมปังไส้สังขยานะคะก็ใช้ตัวนี้นะคะก็จะสะดวกนะคะใช้สำหรับเสียบลงไปนะคะบีบแล้วก็ใส่ไส้อันนี้ก็จะเป็นหัวบีบต่างๆนะคะหัวบีบต่างๆซึ่งก็จะต้องมีถุงนะคะถุงก็อาจจะเป็นพลาสติกหรือว่าถุงซิลิโคนหรือว่าเป็นถุงผ้าก็ได้นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับหัวล็อกนะคะอันนี้ก็หัวก็มีหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบลายแบบไหนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของไม้ครึ่งนะคะตัวนี้มีก็ได้นะคะมีก็สะดวกไม่มีแล้วก็ประยุกต์ใช้ขวดนะคะขวดต่างๆที่มีอยู่ในบ้านนะคะใช้ทำสำหรับการครึ่งแป้งนะคะทำพิซซ่าครึ่งแป้งหรือว่าทำขนมปังขึ้นรูปนะคะก็ใช้ตัวนี้ถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ตัดแป้งนะคะตัดพิซซ่าตัดพวกโดนะคะโดของขนมปังต่างๆได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะถ้าไม่มีเราก็ซื้อใช้มีดในครัวเรานะคะปกติแทนได้เลยนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ตัดแป้งนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะถ้าไม่มีเราก็ใช้มีดปกติเนี่ยค่ะหั่นโดขนมปังของเรานะคะอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นที่ตีมือไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ตีไฟฟ้านะคะอันนี้จะว่าจำเป็นก็มีสักตัวหนึ่งก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าพวกเค้กต่างๆนะคะถ้ายิ่งเป็นพวกชิฟฟ่อนเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องตีส่วนผสมให้ตั้งยอดนะคะก็ใช้ตัวนี้ก็สะดวกนะคะไม่เปลืองแรงนะคะตีไข่ต่างๆให้ตั้งยอดนะคะพวกนี้ใช้จะเป็นแบบมือถือเอาอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นแบบตั้งโต๊ะก็ได้นะคะ
มาในส่วนของเตาอบบ้างนะคะสำหรับเตาอบเนี่ยก็มีได้หลายแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเตาฝังนะคะหรือว่าเป็นแบบเตาตั้งโต๊ะก็ได้นะคะตัวที่ใช้อยู่นะคะก็จะเป็นเตาอบขนาด70ลิตรนะคะเตาก็จะมีหลายขนาดนะคะหน่วยก็จะเป็นลิตรตัวนี้ก็จะเป็นเตาขนาด70ลิตรนะคะที่สำคัญของการเลือกซื้อเตาอบนะคะก็คือปุ่มที่อยู่ข้างบนนะคะพวกนี้ก็คือจะต้องมีนะคะอันแรกนะคะตัวแรกก็จะเป็นเวลานะคะเวลาก็คือตั้งเวลาได้ตั้งแต่5นาทีถึง90นาทีนะคะถัดมานะคะอุณหภูมิตัวนี้ก็คือจะได้ที่90ถึง250องศานะคะแล้วก็ปุ่มถัดมานะคะที่พื้นฐานเตาควรจะมีนะคะคือการตั้งไฟนะคะเราสามารถเลือกนะคะอบขนมเค้กนะคะอบขนมปังก็เลือกเป็นแบบไฟบนล่างนะคะไฟบนอย่างเดียวไฟล่างอย่างเดียวนะคะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นออปชันนะคะที่เราสามารถเลือกได้